เหลวไหลไปหมดนะผมผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นเบาๆนะที่เป็นห่วงเพื่อนเวลาเข้ามามีกี่รายแล้วก็มองเห็นได้ชัดๆอ่ะมันขวางกันนั่นน่ะเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่ผิดต้องเป็นผิดนั่นไม่เคยให้อภัยแก่ใครว่าเจตนาไม่เจตนาความผิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องดีนะมันไม่ได้ดีนี่ดอกมันสามารถมาคอยประชุมการงานมากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราพยายามไม่มีงานมีการเลยในธุระอะไรจะทำอะไรที่ไหนรีบทำอย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งขวางจิตใจทำงานอะไรอยู่ก็ให้มีความเพียรในใจคือสตินี่เคยพูดเสมอย้ำแล้วย้ำเราอีกเราไม่เห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญายังมีเท้าหวานก็ท่านนี้เก็บหมัดจับในโป้นั้นเราเอาไปคิดจนกระเทือนใจเหมือนกันเก็บหมัดตั้งนิยมที่มีปั้มเราไม่สำคัญอะไรกับหมัดนะเราไม่เอาหมัดมาสอนไม่เอามานะโอ้มาสอนเอาพระมาสอนนี่สำคัญตรงนี้ถ้าคนใช้สติปัญญาบ้างจะเก็บหมัดที่นี่สมัยนี้ที่ไหนที่เก็บที่นี่ที่นี่เก็บที่นี่นี่เท่านี้เลยเห็นปัญญาเห็นสติเห็นปัญญาของคนนั่นเราเอาตรงนั้นให้ทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องของสติของปัญญาทั้งนั้นที่เราพาทำตอนนั้นเราไม่ถืออะไรนอกนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าพระที่จะฝึกตัวเองทำอะไรสติไม่มีปัญญาไม่มีมันดีไปแล้วหรือดีก็เลยนะนี่อ่อนถ้าว่าอ่อนใจอ่อนตรงอ่อนมากถึงขนาดเข้าใจว่ากิเลสเป็นของเล่นๆหรือเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่มันเหยียบหัวใจโลกให้จมในวัฏฏะทั้งสามนี้ตรงไหนมีความสุขในวัฏฏะวนทั้งสามไม่ได้แบบทุกข์ไปด้วยทุกภพทุกชาตินี้เลยขึ้นชื่อว่าพบแล้วก็คือว่าทุกข์นี่ท่านจะบอกว่าดูข้างอธิอชาติสัตว์ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นทั้งที่เกิดตรงไหนมีทุกข์ตรงนั้นมีมากมีน้อยตามส่วนของทุกข์นี่มันจะเรื่องเล็กน้อยภาษิตกรณีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทีเดียวอยู่ในนั้นท่านเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อภาษิตนี้ดิภาษิตนี้ลากคนออกจากทุกข์แท้ออกจากความเกิดคือความทุกข์แท้ความเกิดนั่นแหละคือกองเทิงกองหนึ่งนั้นยังไม่ทราบอีกเลยทำจิตให้มันพ้นจากความหมุนของกิเลสดูที่มันจะเป็นยังไงทำไมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐนิพพานังปรมังวรันติบุตถาบรรดาผู้เจริญทั้งหลายว่าพระว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเอาอะไรมาสุขอย่างยิ่งมันแต่ก่อนเคยได้ยินไหมเมื่อกี้เด็กครอบหัวใจพระพุทธเจ้าองค์ใดมากราบพูดเรื่องกิเลสว่ามีความสุขแข่งธรรมพุทธเจ้าเคยมีไหมอังเมื่อกิเลสออกหมดจากใจแล้วจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นตามตรงนั้นดีจิตที่นี้ธรรมชาติบีบบังคับอยู่มันเอาความสุขมาจากไหนตั้งแต่คนยังหายอิสระไม่ได้เมื่อถูกบังคับอยู่แล้วหายอิสระได้ยังไงความไม่มีอิสระก็คือความทุกข์นั่นเองความไม่อิสระกับความพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับก็คือความสุขจิตเวลาไหนเวลาที่ไม่ถูกบังคับบังคับเรื่องจากจิตนั้นถือว่าเป็นทุกข์เวลาทุกข์เหยียบหัวใจอยู่ทำไมไม่รู้สึกตัวนี่ถูกกล่อมขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องกล่อมของกิเลสอีกประเภทหนึ่งมาเรียนถึงเพลงมันแล้วไม่รู้มันละเอียดขนาดไหนไม่เรียนแล้วฟันจะเรียนมันก็เต็มเหนียวแล้วท่านเป็นท่านตายถึงจะรู้ตรงด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นสำคัญไม่ใช่อย่างอื่นเข้าต่อสู้นี่เป็นเรื่องของสติปัญญา
สู้เฉยๆในเรื่องอะไรคนทุกข์จนตายสู้จนตายนั่นแหละก็ไม่ได้ไปเกิดอะไรถ้าสู้ด้วยสติปัญญาทนต่อทุกข์ทนด้วยเหตุคนอย่างคนเป็นไข้ทนไม่ทนต่อทุกข์ทนจะทำไงนี้ไปไหนรอดไม่มีทางหนีก็ต้องทนทนจนตายไม่ความพิเศษอะไรแล้วทนต่อทุกข์เลยยังทนได้อย่างนั้นทนจนตายทำไมทนทุกข์ต่อสู้กับกิเลสทำไมทนไม่ได้อาจจะเป็นนักเจ็บเพียงให้เหตุหาผลเพื่อตัวรอดต้องมีทางออกจนได้คนเราไม่มีใครฉลาดเกินมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็มีใครโง่เกินมนุษย์หนึ่งจิตเพราะกิเลสครอบหัวยังให้โง่มันไม่มีโง่ทำอะไรให้เสร็จในสับเวลาฉันยังหันเสร็จแล้วรีบจัดรีบทำล้างบาตรเช็ดปากเข้าถลกมีธุระรีบไปอย่ามาเป็นผ่านๆเรื่อยๆด้านๆอยู่ตามนี้ไม่เห็นความเพียรสำคัญจะเห็นอะไรเป็นสำคัญในเพศของพระนี่กิจของพระคืออะไรพวกผ้าพวกอะไรๆมันตัดเพียงพอกันไหมตัดสบงจีวรอะไรตอนเปิดโอกาสให้ตัดกันอ่ะไม่เพียงพอก็ให้หามาตัดจนเพียงพอกันผมก็บอกแล้วนี่ไม่ซ้ำซากบอกอะไรบอกด้วยความตัดความจริงบอกด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาไม่มีสมาธิความสงบแม้นิดหน่อยก็มีไม่ได้เลยความกดขี่บังคับจิตที่มันดิ้นรนควนกวายไม่ได้จะเอาความสุขมาจากไหนถ้าเรามีเคยทุกอย่างแล้วเรื่องไปแล้วความบอบช้ำของจิตเรียนแนะนำมาพูดให้หนูฟังความบอบช้ำเพราะด้วยความเพียรในการต่อสู้กิเลสก็ได้พูดให้ฟังมาไม่กี่ครั้งกี่ครั้งพูดเพื่ออะไรเอามาอวดอะไรวิเศษวิโสอะไรการอวดนอกจากความจริงนั้นเป็นของวิเศษจริงในว่าไปตามความจริงความจริงในโลกต้องการต้องจะทำไม่ได้ค่ะเอ้ยน่ารำคาญที่ผ่านมาคือก็พอดีจริงๆไปก็ด้วยความมือดีเนี่ยนั่นสิถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เพราะวันนั้นเราไม่ได้พูดเรื่องการเงินกันหรอกไม่ต้องพูดไปพูดเมื่อวานก็ดีจริงๆแต่ว่าจริงมันจะได้อุ่นเงินไหมเดือนนี้แสนห้าวันจะอุ่นดีแสนห้าไม่ลืมเพราะงานกำลังเร่งงานเราก็เห็นใจมาทำมันควรจะเสร็จไปเรื่อยไม่ควรข้างๆมันข้างๆเพราะเครื่องมือไปพร้อมหมดแล้วขนไปขนมาแล้วข้างหลังคนเราทำเดียวขนมาที่เครื่องมือหรือว่าปกครองเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนักพระที่อยู่ศาลาใครมาจากไหนพระมาจากไหนสุ่มสี่สุ่มห้าเออมาระวังพระดีไม่มีก่อนมีพระไม่ดีเนี่ยไม่มันแฝงไปมาเนี่ยอะไรๆเกี่ยวข้องกับศาลาเนี่ยถามหมู่ถามเพื่อนซะก่อนเมื่อมีพระอาการทุกข์มาเกี่ยวข้องถามเรื่องอะไรๆการตอบกันอะไรให้มีความฉลาดการปฏิบัติต่อพระที่จรมาเหมือนกันเราไม่สอนให้โง่นะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ใครโง่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาสอนให้คนให้โง่แล้วพระเราทำไมจะโง่บางองค์เป็นพระตะกรามมานี่เราพร้อมเสมอที่จะสงเคราะห์โลกมีเท่าไรเราทุ่มลงได้ไม่เสียดายเพราะจิตใจเป็นสำคัญแต่แบบตะกรามแบบสุ่มสี่สุ่มห้าดูไม่ได้แม้แต่เขาโยนอาหารเอาโยนข้าวสุนัขกินสุนัข
ตกตะกรรมยังไม่น่าดูพี่ดูสิถ้าเราตกตะกรรมน่าดูที่ไหนส่งเสริมคนให้ดีต่างหากไม่ส่งเสริมคนให้เสียแล้วส่งเสริมพระทำไมจะส่งเสริมให้เสียบางรายได้ยินว่าวันนี้เป็นวัดที่สมเคราะห์สมหมายดีมันก็แห่กันมาเฮกันมาแบบนั้นแต่ตะกะตะกามันให้ระวังให้ดีมันมีนะถามนั่นถามนี่ดีไม่ดีเป็นสื่อเป็นทางความเสียหายมาอีกสงสัยอะไรถามหมู่ถามเพื่อนทั้งฝ่ายทำประชุม4 5เป็นอันเป็นแบบเดียวกันกับผู้มาเกี่ยวข้องนั้นเอาเตรียมมีสายแล้ว